You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. คุณเคยคิดกันไหมคะว่าชีวิตเราเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญหรือเปล่าเก็บมาเล่า Tell a Story กับซะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell a Story วันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ความบังเอิญเขียนโดยอาจารย์บรรจงบินกสันเนื้อหาได้มีการพูดถึงว่าความบังเอิญหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้หรือไม่คาดหมายความบังเอิญจึงไม่ได้หมายถึงการเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุหรือมีผู้ทำให้มันเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการเกิดขึ้นมาเองจึงไม่มีในทางวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งเหตุและผลการเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุจึงขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดธรรมชาติจึงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองแม้แต่สติปัญญาน้อยๆของเราก็ไม่อาจยอมรับได้ถ้ามีรองเท้าลอยมาโดนหัวเราแล้วเพื่อนข้างๆก็บอกว่านี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งเราก็คงยอมรับไม่ได้เช่นกันอิสลามมีคำอธิบายชัดเพื่อยืนยันคำสอนของศาสนาก่อนๆในเรื่องของธรรมชาติว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้อยู่ในกฎที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ควบคุมมันไว้เช่นชีวิตมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาและภายใต้กฎของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ที่เรียกว่าพรหมลิขิตเมื่อหลายพันปีก่อนกษัตริย์นิมรูดตั้งตัวเป็นพระเจ้าและประกาศว่าเขาเป็นผู้ให้ชีวิตและให้ความตายแก่ใครก็ได้นบีอิบรอฮีมที่ยังเป็นเด็กในตอนนั้นได้ท้าทายกษัตริย์นิมรูดว่าให้นำดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากทางทิศตะวันตกและให้ทำให้ดวงอาทิตย์ตกในทิศตะวันออกหากเขาเป็นพระเจ้าจริงกษัตริย์นิมรูดถึงกับนิ่งอึ้งและสั่งให้นำตัวนบีอิบรอฮีมไปประหารด้วยการเผาไฟทั้งเป็นแต่นบีอิบรอฮีมก็รอดชีวิตมาได้ด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยพระองค์ได้บัญชาให้ไฟเย็นลงถ้ามองด้วยสายตาทางวิทยาศาสตร์แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ไฟจะเย็นลงเพราะธรรมชาติของไฟก็คือความร้อนแต่ธรรมชาติคือกฎที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงอยู่เหนือกฎและเป็นผู้ควบคุมกฎที่พระองค์สร้างขึ้นมีมนุษย์คนใดบ้างที่สร้างสุ่มไก่ครอบไว้โดยที่ตัวเองเข้าไปอยู่ในสุ่มไก่พระเจ้าก็เช่นกันถ้าพระองค์จะให้ไฟที่พระองค์สร้างขึ้นมาเย็นลงไฟก็ต้องเย็นลงไม่ต่างจากคนเลี้ยงไก่ที่สามารถยกสุ่มไก่ออกเพื่อให้ไก่ในสุ่มออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้การค้นพบ DNA ที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพันธุกรรมทำให้เราเริ่มเข้าใจทางกายภาพของมนุษย์ว่าเราอยู่ภายใต้การถูกกำหนดล่วงหน้าหรือ predestination ซึ่งศาสนาพูดมาก่อนในคำว่าพรหมลิขิตพรหมแปลว่าผู้สร้างลิขิตหมายถึงการเขียนนั่นหมายความว่าทางกายภาพของทุกสรรพสิ่งมีอยู่ในจักรวาลได้ถูกเขียนไว้หมดแล้วมนุษย์ถูกสร้างมาให้มีสติปัญญาเพื่ออ่านสิ่งที่ถูกลิขิตและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนบีมูฮัมหมัดได้กล่าวว่าการปฏิสนธิของตัวสเปิร์มกับไข่ในครรภ์ของมารดามีระยะเวลา120วันพระเจ้าได้ให้ทูตสวรรค์นำวิญญาณของมนุษย์เข้ามาอยู่ในก้อนเลือดตัวอ่อนที่เกาะบนมดลูกในตอนนั้นชีวิตของมนุษย์ที่จะคลอดออกมาดูโลกได้ถูกกำหนดบางสิ่งบางอย่างเอาไว้โดยที่มนุษย์ไม่สามารถเลือกเองได้นั่นคือเพศปัจจัยยังชีพทุกข์และสุขและความตายการยอมรับและเชื่อในสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ถือเป็นหนึ่งในหลักศรัทธา6ประการของมุสลิมที่ควรมีไว้ประจำใจในทางสังคมปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เช่นการเกิดสงครามการปฏิวัติการรุกรานมี2ทฤษฎีที่ถูกนำอธิบายนั่นคือทฤษฎีสมคบคิดและการเชื่อในเรื่องสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งทั้งสองทฤษฎีนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้วางแผนให้มันเกิดขึ้นและอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ลิขิตให้เกิดขึ้นมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าหากทุกอย่างถูกกำหนดขึ้นมาแล้วเช่นฉันถูกกำหนดให้เป็นคนแบบนี้เกิดในครอบครัวแบบนี้แล้วเราก็คงไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วบางครั้งเราอาจจะพลาดหรือทำในสิ่งที่เราควรจะทำในปัจจุบันไปจริงอยู่ว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้เราเกิดพบเจอใครหรือตายอย่างไรแต่การเลือกที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีหรือไม่นั้นพระองค์ก็ทรงให้อิสระกับเราในการที่จะเลือกแม้ทุกสิ่งจะถูกกำหนดมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้
ั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกที่จะเดินในเส้นทางไหนสุดท้ายนี้ก็ขอให้เราเลือกที่จะเดินทางในทางที่ถูกต้องและเดินไปด้วยกันนะคะเก็บมาเล่า Tell a Story กับซะI'm not afraid to die.